ากพวกเรากำลังสบายก็ปรบมือพันยอดเยี่ยมมากนะคะก็ยังมีแรงกันอยู่นะคะแรงยังดีอยู่นะคะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายในวันแรกนะคะกับการวิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile เป็นเซสชั่นที่ต่อเนื่องไหลมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่ทุกท่านได้เข้าเวิร์กช็อปไปเมื่อเช้าเข้าไหมคะยูนิตเบสควอลิตี้เป็นยังไงสำคัญมากเป็นพื้นฐานสำคัญเครื่องมือที่สองที่ได้ยื้อไปคือเครื่องมืออะไรคะอะไรอะไรคนทำงานเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยการอะไรนะการตามรอยนะการตามรอยนะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะคะในวงการการพัฒนาคุณภาพนะคะสำหรับเครื่องมือตัวที่สามที่เราจะมาแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักคือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile ดูปากนัชชานะคะ Hospital Profile หรือข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลอาจารย์ใช้กันอยู่ไหมคะใช้ใช้อยู่ใช่ไหมคะมันสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์สำคัญและรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่อง ดีใจที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องจึงได้เข้ามาห้องนี้นะคะต้องขอพระคุณอย่างมากนะคะบุญภาวาสนาส่งของความไม่รู้เรื่องทำให้เรามาพบกันนะคะนะคะสุดยอดมากๆนะคะความสำคัญค่ะอาจารย์ความสำคัญของ Hospital Profile Hospital Profile เนี่ยมาตรฐาน GQA เขาก็มีนะเขาเรียกว่า Organization Profile มันเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงภาพรวมขององค์กรนั้นว่าองค์กรนั้นน่ะทำหน้าที่อะไรโรงพยาบาลเราเนี่ยมีจำนวนเตียงกี่เตียงนะคะมีขอบเขตบริการเท่าไหร่เป็น F1 F2 F อะไรนะคะและมีพันธกิจวิสัยทัศน์อย่างไรนั่นคือความสำคัญของ Hospital Profile นะคะปากนัชชานะคะน้ำลายค่อนข้างจะกระเด็นนะคะค่อนข้างนิดหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะอาจารย์พอมันเป็นข้อมูลภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่บ่งบอกถึงอิทธิพลมีความสำคัญมากต่อวิธีการดำเนินงานขององค์กรที่อาจจะมีข้อมูลทั้งด้านความท้าทายที่องค์กรหรือโรงพยาบาลเราเนี่ยเผชิญอยู่นะคะที่สำคัญมากๆผู้บริหารเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลสามารถกำหนดเป็นจุดเน้นการพัฒนาขององค์กรได้แล้วก็มีการสื่อสารนะคะอาจารย์สื่อสารในองค์กรนะคะทบทวนความสำเร็จในการทำงานด้วยดูความสอดคล้องของจุดเน้นที่จะพัฒนาที่จะมุ่งไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็สำหรับองค์กรที่จะต้องเริ่มต้นมีการพัฒนาคุณภาพเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรามีHospital Profile เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยทำให้องค์กรได้ประเมินตนเองประเมินตนเองขององค์กรนะคะแล้วก็ช่วยในการที่จะกำหนดขอบเขตในการพัฒนาข้อมูลนี้ Hospital Profile อาจารย์ว่ามันสำคัญสำหรับใครที่สุดใครที่สุดอย่าพูดกว้างสิคะโรงพยาบาลก็แสดงว่าทุกคนเลยสิที่ไหนผู้บริหารใครเลยพี่ผู้อำนวยการแล้วมาไหมคะมาไหมคะให้คนอื่นมาแทนเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปเนี้ยมันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile ในวันนี้อาจารย์ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์มีหน้าที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อที่จะต้องไปสื่อสารท่านผู้อำนวยการของอาจารย์ทีมบริหารของอาจารย์ให้ได้ใช้ประโยชน์จาก Hospital Profile จริงๆนะคะความสำคัญเห็นไหมคะในมุมมองของ HA แล้วเนี่ย Hospital Profile เนี่ยเป็นเครื่องมือหลัก
ที่เราใช้สำหรับการเยี่ยมประเมินทุกระดับขั้นทุกระดับขั้นขั้นหนึ่งใช้ไหมคะใครผ่านขั้นหนึ่งแล้วต้องผ่านทุกครั้งนะคะขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สำคัญนะคะก็ยังต้องใช้ Hospital Profile ในการสื่อสารนะคะและ Hospital Profile เนี่ยเป็นเครื่องมือไว้สื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจด้วยใช่ไหมคะท่านผู้เยี่ยมสำรวจใช่ท่านผู้เยี่ยมสำรวจท่านผู้เยี่ยมสำรวจนั่งหลับอยู่นะคะท่านผู้เยี่ยมสำรวจคะใช้ Hospital Profile ไหมคะท่านอาจารย์รณชัยล่ะคะหนวดเพเยอบเพเยอบอยู่นะคะหนวดเพเยอบอยู่นะคะอาจารย์ชัยอยู่นะคะเพราะว่าผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยเขาก็จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจ Hospital Profile ด้วยความรู้สึกว่ารักจริงๆทั้งที่เป็นเอกสารที่เป็นแบบเขียนมาทำไมนักหนายาวยาวเยอะเยอะแต่ผู้เยี่ยมสำรวจถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยรักมากเป็นฉบับแรกที่จะต้องอ่านเวลาโรงพยาบาลจะขอเยี่ยมประเมินแล้วเนี่ยส่งมาปุ๊บเอกสารฉบับแรกที่อ่านคืออ่าน Hospital Profile นะคะอ่านด้วยความรักอ่านด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเป็นโรงพยาบาลน่ะมันไม่ได้ทำง่ายๆโรงพยาบาลมันความรู้สึกมันไม่ได้เขียนง่ายๆนะคะท่านผู้เยี่ยมสำรวจท่านก็ได้ใช้มุมมองนี้นะคะมีใครมาขั้นจังหวะอยู่เรื่อยนะคะนะคะอันนี้เป็นนะคะนี่คือผู้เยี่ยมสำรวจนะคะก็ใช้ในการวิเคราะห์รายงานเพื่อสะท้อนกระบวนการการเยี่ยมนะคะแล้วก็ดูผลการดำเนินงานประกอบการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลด้วยนะคะนี่คือความสำคัญของ Hospital Profile นี่คือหน้าตาของมันนะคะหน้าตามีทั้งไฟล์ Word เนาะไฟล์ Word ที่พวกเราเขียนกันเป็นประจำนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเป็นโรงพยาบาลอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะเจ้าของต้นสังกัดมีว่าอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลโดยไฟล์ Word โดยภาพรวมองค์ประกอบของ Hospital Profile เนี่ยประกอบไปด้วย1ข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลขนาดเตียงอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลพื้นฐานรายละเอียด2บริบทขององค์กรนะคะบริบทที่สำคัญขององค์กรมีอะไรบ้างและ3ทิศทางขององค์กรและ4ถ้าจะให้ดีในสมัยก่อนเรามีการเขียนด้วยว่าผลการดำเนินงานหรือตัวชี้วัดคืออะไรนะคะซึ่งจะต้องเปรียบเทียบให้ชัดเจนโดยมีแนวคิดของการทำ Hospital Profile คือ Context Direction และรีซอลต้องปรากฏซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาสอนให้เขียนแต่เรามาสอนให้ฝึกวิเคราะห์นะคะฝึกวิเคราะห์ Hospital Profile นะคะนี่เป็นภาพรวมขององค์ประกอบของ Hospital Profile นะคะหลุมพรางหรือจุดอ่อนที่ท่านผู้เยี่ยมสำรวจพบนะคะพบบ่อยจากการเยี่ยมสำรวจพบว่าเวลาไปเยี่ยมสำรวจเนี่ยท่านก็ไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการเนาะผู้อำนวยการบอกข้อมูลเอามาจากไหนล่ะอาจารย์ทำไมดูอาจารย์รู้ละเอียดจังเพราะผู้อำนวยการไม่เคยรับรู้ข้อมูล Hospital Profile เลยนี่ถือเป็นพิตฟอร์ที่สำคัญอันดับแรกนะคะโดยเฉพาะตัวชี้วัดมาจากไหนจุดเน้นเก็บมุ่งอ้าวโรงพยาบาลเรากำหนดไว้อย่างนี้เหรอผมเพิ่งย้ายมานะคะอันนี้น่าสงสารมากนะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการทำความเข้าใจนี่เป็นพิตฟอร์ที่สำคัญนะคะของการทำ Hospital Profile ของโรงพยาบาลนะคะและในเวิร์กช็อปในวันนี้นี่แหละนะคะเราไม่ได้มาสอนการเขียนแต่อาจารย์ต้องฝึกวิเคราะห์ให้ได้ว่าและไปทำให้ผู้อำนวยการของอาจารย์ท่านผู้บริหารของอาจารย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์จาก Hospital Profile ได้จริงค่ะอันนี้คือส่งสายตามาว่าใช่ค่ะหมดภาระแล้วอ๋อก็ว่าอยู่ว่าเมื่อกี้นั่งคลำไมค์อันนี้อยู่เอ๊ะมันหาปุ่มเปิดไม่เจอ ก็ที่ไหนได้ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์รัชดาพรบอกว่าอาจารย์ใช้ Hospital Profileแล้วอาจารย์รัชดาพรก็ถามว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์หรือเปล่าก็ได้ยินเสียงตอบแบบแว่วๆว่า
ใช่อาจารย์เขียนยาวกี่หน้าคะห้าสิบสิบสองสองเท่ากว่าที่สรพกำหนด เวลาอาจารย์เขียนซากี่หน้าคะซาซา80จริงเหรอเห็นส่งกันเป็นรีมแถมยังมีต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะตกลง Hospital Profile อาจารย์เขียนกี่หน้า12ถึง16นี่ถือว่าน้อยเนาะคำถามก่อนอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยมาจากโรงพยาบาลเอกชนเยอะไหมคะขอมือหน่อยก็พอประปรายมาจากโรงเรียนแพทย์ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยแสดงว่าไม่มีจริงป่ะเนี่ยหรือไม่มั่นใจว่าอยู่โรงเรียนแพทย์อ๋อมีอ๋อพอดีเสาบางเราเอาเสานี่ออกดีไหมคือเสาเยอะเนาะนะเพราะว่าเราเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกเลยเสานี้ตัดออกไป3เสาเราจะเห็นหน้ากันชัดเจนอาจารย์อยู่โรงเรียนแพทย์อาจารย์ต้องคนไหนอยู่โรงเรียนแพทย์คะไม่กล้าตอบอาจารย์ต้องส่งเอสเพกไหมไม่เอาละไม่พูดเรื่องอื่นดีกว่า Hospital Profile เนี่ยเข้าใจว่ากติกาสรพเนี่ยอาจารย์มีพื้นที่อยู่40หน้าในการตอบถูกไหมคะถูกอาจารย์จะใช้มากใช้น้อยใช้เกินคำถามไม่ได้อยู่ว่าใช้จำนวนกี่หน้าแต่คำถามคืออาจารย์เขียนตอนไหนคะอาจารย์เขียนตอนไหนอาจารย์ใช้ประโยชน์มันตอนไหนเขียนตอนส่งใช้ประโยชน์มันตอนนั้นแหละถูกไหมแล้วเราก็ใช้ตัวนั้นในการติวเวลาที่เซอร์เวเยอร์จะลงไซต์ถูกป่ะถูกจริงเหรอไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยพออาจารย์บอกใช้ตอนส่งคืออย่างนี้นะคะอาจารย์ถ้าเรามองว่าการที่อาจารย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA คืองานคุณภาพอยากให้อาจารย์มองใหม่นะงานคุณภาพไม่ใช่งานเอกสารเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องใช้ประโยชน์จากตัว SAR เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาลของอาจารย์ถ้าไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่เซอร์เวเยอร์จะเข้าหรืออาจารย์จะต้องรีแอคหรือแอคชีวิตอาจารย์จะเหมือนอยู่ในนรกถูกไหมเพราะงานประจำก็มีงานเอกสารเพื่อที่จะต้องทำเป็นเล่มแล้วเตรียมกันให้ตอบในทางเดียวกันก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ตั้งโจทย์ว่าการทำคุณภาพคืองานประจำไม่ใช่งานเอกสารอันนี้เชิญชวนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องใช้ตัว Hospital Profile ให้เป็นประโยชน์เราเข้าใจตรงกันเนาะนะคะฉะนั้นทีนี้เวลาเราจะใช้ Hospital Profile ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะวิเคราะห์มันได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้อาจารย์รัชดาพรให้ดูอ่ะมันมาเป็นไฟล์ Word ถูกไหมยาวสัก40หน้าอ่านไปหลับไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกไหมอาจารย์พยักหน้าข้างหน้าเลยอ่านไปหลับไปแล้วคิดในใจโอ้กูเป็นอย่างนี้เองหรือไม่มั่นใจอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่สมัยที่อยู่หรือบริหาร TQA เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปประชุมที่สิงคโปร์ก็มีการแลกเปลี่ยนกันสิงคโปร์เขาก็มี Singapore Quality Award ก็เหมือนกับ Thailand Quality Award นะคะเขาก็ใช้ไอ้ตัว organization profile เนี่ยในการวิเคราะห์องค์กรแต่พอมันมาเป็น word ยาวๆเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะจับประเด็นหรือไวยะสำคัญไม่เจอเขาจึงพัฒนาเป็นแบบฟอร์มขึ้นมา1แผ่นวันนั้นก็พกกลับมาที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ถ้าอาจารย์ท่านไหนเคยไปเรียนคลาส TQA อาจารย์อาจจะผ่านตาในเรื่องของ one page อันนั้นพอมาที่สรพก็มีการพัฒนาต่อเพื่อให้มันเข้ากับจริตของสาธารณสุขนะคะฉะนั้น
ก็เลยเชิญชวนอาจารย์ว่าจาก40หน้าความยาวเราก็มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แบบนี้นี่คือการสกัดจาก40หน้าให้เหลือแผ่นเดียวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถ้าอาจารย์มองเนาะคือจอมันมี4จอก็ไม่รู้จะเลือกจอไหนแล้วแต่เดินไปก็แล้วกันส่วนอื่นก็จินตนาการว่าเห็นแสงไฟอาจารย์จะเห็นมันจะมี2สีข้างบนนี้เนี่ยมันจะออกคือจริงๆเท่าไฟมันจะเป็นสีฟ้าๆนะคะจะมี social change technological environmental economic political อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจารย์อาจจะกล่าวถึงใน hospital profile อาจารย์จะถ่ายรูปกันอีกนานไหมคะคืองี้ถ้าจะถ่ายรูปจะได้ไปยืนข้างๆตรงนี้ไงจะได้มีอยู่ในรูปด้วยไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมีให้แล้วก็ไฟล์นี้ก็ขึ้นให้แล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์จะถ่ายรูปไปเพราะสีไม่สวยเดี๋ยวอาจารย์ไปดาวน์โหลดเอานะคะข้างบนตรงนี้อาจารย์เคยได้ยินคำว่า steep มั้ย STEEP steep ถ้าอาจารย์มาจากเอกชนเวลาเอกชนทำแผนหรือกลยุทธ์เขาจะใช้ตัว SWOT analysis แต่ตอนนี้ SWOT analysis ไม่พอเพราะการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเขาบอกว่ามันต้องดู5ปัจจัยที่มันจะมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของเราฉะนั้นมันจึงเป็นตัวย่อ STEEP ก็คือ Social Technology Environment Economic and Political ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่เอกชนอันนี้สำคัญแต่ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่โรงพยาบาลภาครัฐก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะละเลยมันได้เพราะ political กติกามาใหม่ตลอดนะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์จะต้องติดตามว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลเรานะคะนี่คือ steep สมัยก่อนเขาใช้คำว่า pace analysis อาจารย์เราคุยกัน3คนเนาะรับพยักหน้ากันอยู่คนอื่นช่างเขาเริ่มคุ้นเคยกับจอตรงนี้แล้วนะคะสมัยก่อนสินะครับ pace analysis กับ steep เนี่ยคือเรื่องเดียวกัน pace analysis คือตัว p e s t แล้ว environmental มันมาทีหลังเพราะฉะนั้นพอจะไปเติม e ข้างหลังมันสะกดไม่ได้อะมันอ่าน pronounce ไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็น steep นะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นปัจจัยภายในเป็นบริบทเป็นแขนขาหน้าตาของโรงพยาบาลอาจารย์ทั้งสิ้นซึ่งที่เหลือตรงนี้เนี่ยมันมาจาก40หน้าอาจารย์กำลังทำท่างงงงป่ะอาจารย์คะเรามีกติกาเนาะเมื่อกี้ที่ถามมันเป็นประโยคคำถามคือพอเป็นประโยคคำถามคาดหวังจะคำตอบเนาะคืออาจารย์พยักหน้าเนี่ยคือเนื่องจากว่าห้องมันเป็นแนวยาวอาจารย์ทางนี้พยักหน้าทางนู้นบอกเอ๊เงียบไม่เอานะเราตอบเมื่อกี้ถามว่าอะไรคะใช่เหรอเมื่อกี้ถามงี้จริงป่ะจริงเนาะอาจารย์ทวนคำถามอาจารย์ว่ามาเมื่อกี้ถามว่าอะไรเอาเมื่อกี้สะกิดพอส่งใหม่สะกิดคนข้างๆเลยแกตอบเลยเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังพอกันเนาะเมื่อกี้ถามว่าอะไรคือลืมแล้วจริงๆนะคืออายุมันเยอะแล้วอะเมื่อกี้ถามอาจารย์ว่าไงแล้วที่บอกอาจารย์ว่ามันเป็นประโยคคำถามเอองงไหมงงทำไมเนี่ยอาจารย์มียกมือมีคำถามเชิญค่ะใช่ไหมเฮ้ยเรามีรางวัลไหมเออเอารางวัลไปเอาโน้ตบุ๊กไปน้องป่านฝากโน้ตบุ๊กให้อาจารย์ข้างหลังเลยโหแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วก็ลืมละช่างมันเอาไปไหนเนี่ยเอ้างงอีกคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์40หน้านะอาจารย์สกัดมาให้อยู่ในนี้นี่คือด่านข้อด่านแรกเลยเนาะ
ด่านอรหันต์ที่หนึ่งการสกัด40หน้าให้ลงแค่หน้าเดียวอาจารย์ว่ายากไหมยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลับไป40หน้าเขียนให้เหลือ10หน้าได้ไหมคืออาจารย์อย่าไปเขียนน้ำดิเอาเนื้อเน้นๆ น่ะได้ไหมอาจารย์ไม่ต้องไปอารัมภบทเลยอาจารย์จะอารัมภบททำไมเอาไตรยะสำคัญที่มันบอกว่าเราเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ลดจาก40หน้าเนี่ยกติกา HA ให้เยอะเนาะ40หน้า TQA ให้10หน้า10หน้าเองนะอาจารย์อาจารย์โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลไตรยะสำคัญลงให้ได้แค่10หน้านะเพราะที่เหลือจะเป็นน้ำแล้วอะเพราะว่าพอน้ำปุ๊บอาจารย์จะมาสกัดลงเนี่ยเหนื่อยถูกไหมทีนี้เวลาตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าวิเคราะห์เนี่ยถามว่าอันแรกเลยเนี่ยถ้าอาจารย์เขียนในส่วนนี้นะมันจะต้องสอดคล้องกับไส้ที่เหลือไม่รู้จะกี่ขดของในซาถูกหรือเปล่าถูกเพราะ hospital profile เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือน executive report ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้า executive report อาจารย์เขียนอย่างข้างในเขียนอีกอย่างเป็นไปได้ไหมเป็นไปแล้วถูกป่ะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนาะทำความเข้าใจตรงกัน40หน้าตรงนี้ต้องเหลือเหมือนกับ2รีมที่อยู่ข้างในใช้2รีมจริงเหรอจริงนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังจะบอกอาจารย์ว่าทั้งหมดที่เป็น40หน้าแล้วให้สกัดเหลือหน้าเดียวเนี่ยมันคือส่วนที่อาจารย์เขียนในส่วนของซาเพราะมันจะเชื่อมโยงประมาณนี้เพราะถ้าอาจารย์ดูเนาะ staff 1-5 มั้ยเพราะถ้าอาจารย์เขียน staff segmentation อย่างข้างในอธิบายอีกอย่างคนละโรงพยาบาลแน่นอนในส่วนของservice ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันคือ process อาจารย์มันคือ 1-6 กับตอน2กับตอน3ถ้าอาจารย์เขียนข้างหน้าอย่างข้างหลังอีกอย่างคนละโรงพยาบาลแน่นอนนะคะวิชั่นมันก็อยู่ใน1ใช่ไหม1-1ไหมแล้วก็ในส่วนของ customer stakeholder requirement มันคือ1-3เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ segmentation customer อย่างไรข้างในต้องเหมือนกันถ้าอาจารย์ทำตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งผีพลีพรามไปเขียนอีก2รีมอาจารย์สกัดตัวนี้ก่อนสิ่งที่อาจารย์จะเห็นอาจารย์จะอัศจรรย์ใจว่าทำไมมันไม่สอดคล้องและไปในทางเดียวกันนะคะในแง่ของเซอร์เวเยอร์อันนี้เนื่องจากไม่ใช่เซอร์เวเยอร์จึงตอบไม่ได้ว่าเขาใช้แต่อาจารย์เซอร์เวเยอร์ใช้จริงๆแต่ถ้าเป็น TQA Assessor เพราะบริหารตรงนั้นมา6ปีอ่าน Hospital Profile หรือ Organization Profile 10หน้าจะหลับตาแล้วมองคาดหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์อะไรในตอน4แล้วเมื่ออ่านเปิดไปตอน4ดูแรกๆจะจินตนาการได้ว่าระดับพัฒนาการของเล่มนี้อยู่ประมาณไหนนี่คือความสำคัญของ Hospital Profile หรือ Organization Profile ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์คาดหวังว่าอาจารย์จะได้ toolsมีหน้านี้หน้าเดียวแล้วหน้านี้อยากจะเชิญชวนให้อาจารย์ได้ฝึกช่วยกันคิดช่วยกันทำฉะนั้นเราจึงมีเคสสตัดดี้ให้อาจารย์มาทดลองเล่นอาจารย์รัชดาพรหายศีรษะไปไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะบัญชีให้ฝั่งนี้จอนี้ดูอ๋ออ๋ออ๋อค่ะค่ะอาจารย์รัชดาพรต่อเลยค่ะเพราะเราจะไปที่เวิร์กช็อปแล้วนะค่ะอ๋อเดี๋ยวกลับมาก่อนอาจารย์เข้าใจในแต่ละเวิร์ดไหมคำอาจารย์อยากให้อธิบายคำไหนเพิ่มเติมไหมใช่โซเชียลเชนไม่ได้สอนเขียนที่สำคัญไม่ได้สอนเขียนนะคะสอนวิเคราะห์นะคะนับหนึ่งนับสองนับสามเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนักชายยังพูดได้อาจารย์ต้องพูดได้พร้อมกันนะคะโซเชียลchain ch นี่มันchain นะchainนะนะคะอาจารย์รัชดาพรนิดนึงนิด
อาจารย์ขาอาจารย์อยากให้อธิบายคำไหนเพิ่มเติมไหมคะไหนคะทั้งหมดเลยค่ะฝั่งนี้บอกอาจารย์อันไหนนะคะ external process คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เวลาเราอยู่ในโรงพยาบาลถ้าตามปกติเนาะถ้าตามปกติงานบางงานจะไม่ได้ทำโดยคนของเราเพราะเราไม่มีความเชี่ยวชาญพอเพราะฉะนั้น external process อาจารย์ต้องนึกมันจะเป็นอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเหมาจ้างรอปภ.ซักรีดหรืออะไรสมมุติสมมุติอาจารย์จ้างรอปภ.มาทั้งหมดเลยดูแลสมมุติอันนี้แค่สมมุติเนาะเคยไปพูดอยู่ที่หนึ่งแล้วพูดถึงว่าในเกณฑ์หรือในสแตนดาร์ดมีถามว่าเราตัดสินใจอย่างไรที่จะให้ซับคอนแทรคหรือซัพพลายเออร์มาทำในเวิร์กโปรเซสนั้นๆอาจารย์ต้องตอบได้นะว่าทำไมอาจารย์ถึงยกกระบวนการทำงานนี้ให้คนนอกนะคะเคยมีคนถามบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเนาะบอกว่าให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นนะให้ external process ไปเลยอาจารย์เวลาอาจารย์ให้ supplier ถ้าเราไม่คุยกับเขาให้รู้เรื่องเฮ้ยมันเหมือนโฆษณาอะไรว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่คุยกับเขาให้เข้าใจเวลาอาจารย์จ้างเหมาคนทำความสะอาดพื้นอาจารย์ว่าคนทำความสะอาดเขาจะได้รับข้อมูลมาว่าพื้นต้องพื้นต้องสะอาดใช่พื้นต้องมันนะถ้าพื้นมันอะไรที่มาพร้อมความมันลื่นโรงพยาบาลพื้นลื่นเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการไหนก็ตามถ้าโรงพยาบาลตัดสินผู้บริหารตัดสินใจแล้วว่าเราจะให้ซัพพลายเออร์ทำอาจารย์ต้องอธิบายความทำความเข้าใจมีการติดตามการดำเนินงานของเขาซึ่งอันนี้มันจะอยู่ใน1ขีดอาจารย์ไปเปิดกับสแตนดาร์ดเอาที่ถามทั้งหมดเนี่ยสแตนดาร์ดทั้งนั้นเนาะนะคะอาจารย์มีคำถามที่อยากจะให้อธิบายคำเพิ่มเติมในหน้านี้อีกไหมคะขอฝั่งนี้ด้วยค่ะอยากรู้จักคำไหนที่เดี๋ยวอาจารย์ดร.เอมจะได้อธิบายพวกเราได้ฟังขอเลือกมาสักหนึ่งคำรู้สึกถ้าไม่รู้ไม่สบายใจเลยเชิญค่ะ customer / SHSH ใช่ stakeholder ป่ะคะได้คำตอบแล้วจบค่ะจบข่าวค่ะมีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มอาค่ะเชิญค่ะอาจารย์ตรง process อะค่ะตรงตัวหนังสือสีดำๆอ่านไม่ออกอะค่ะอะไรบ้างคะอันนี้ใช่ไหมค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคอาจารย์คะจริงๆแล้วมันคือตอน2กับตอน3แล้วความจริงไม่อยากเขียนหรอกเพราะมันเหมือนเป็นการตีกรอบชี้นำแต่มันคือ process ของข้างในนั่นแหละค่ะมันคือ work system กับ work process ที่โรงพยาบาลควรจะมีค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะ work system ที่โรงพยาบาลควรจะมีเช่นอะไรคะถ้า work process เช่นระบบบริการ IPD OPDนะคะหรือจะเป็นหน่วยงานธุรการแล้วก็ฟีดที่เราใช้ภาษากันอย่างนั้นนะคะแล้ว work process พี่เอมมีอะไรจะแนะนำไหมคะในเรื่องมุมมองเกี่ยวกับ work process อาจารย์ว่าโรงพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด work system และ work process เหมือนกันทุกโรงพยาบาลไหมคะไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของเราบางที่กำหนด
work system เป็น IPD OPD เป็นต้นหรือบางที่กำหนดเป็นระบบบริหารระบบรักษาแล้วก็ back office ขึ้นอยู่กับบริบทของอาจารย์จะแบ่งอย่างไรไม่มีคำตอบถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับจริตของโรงพยาบาลถ้าไม่มีคำถามเรามาทำเวิร์กช็อปกันดีกว่าค่ะอาจารย์รัฐค่ะขอขยับเป็นสไลด์หน้าสุดท้ายเลยค่ะตอนนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะรวมตัวกันเป็น6คนต่อกลุ่มขยับเก้าอี้เลยค่ะนะคะ6คนนะคะ6คนนะคะต่อกลุ่มนะคะกลุ่มละ6คนขยับเก้าอี้เลยนะคะขยับเก้าอี้โดยด่วนค่ะโดยด่วนนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาเยอะเนาะเราเป็นเซสชั่นสุดท้ายเราละลายเก้าอี้ได้เลยนะคะหาเพื่อนให้ได้6คน6กลุ่มที่จะสุมศีรษะรวมกันนะคะเพื่อที่จะทำเวิร์กช็อปนะคะในการอ่านเคสสตัดดี้ที่เราให้ไปนี่แหละอาจารย์บางท่านเข้าช้าไม่ได้เคสสตัดดี้ไม่ได้เคสกรณีศึกษาก็ขอให้ได้อ่านกับเพื่อนนะคะตอนนี้อ่านนะคะอ่านใครครบกลุ่ม6แล้วเดี๋ยวทีมงานนะคะทีมงานจะมีการแจก Hospital Profile One Page นะคะ One Page เพื่อฝึกวิเคราะห์ Hospital Profile นะคะค่ะใครยกมือเลยค่ะเดี๋ยวน้องผู้ประสานงานนะคะน้องทีมงานนะคะจะได้ช่วยแจกOne Page นะคะให้อาจารย์ได้ฝึกวิเคราะห์นะคะจากการที่อาจารย์อ่านข้อมูลกรณีศึกษาเนี่ยลองเติมไปเลยค่ะลองเติมกันเล่นๆดูนะคะ1กลุ่มต่อ1แผ่นนะคะ1กลุ่มต่อ1แผ่นนะคะ1กลุ่มต่อ1แผ่นค่ะแล้วสีกรณีศึกษาได้ยังคะยังค่ะยกมืออยู่เนี่ยค่ะกรณีศึกษาหมดเลยนะคะอาจารย์ต้องหาคนที่มีมาอ่านด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสีเนี้ยกรณีศึกษาอยู่เนี่ยค่ะอยู่ในพิเศษใช่ค่ะกรณีศึกษาอยู่หน้าปกที่น้องซีล็อกไว้ให้อ่ะค่ะนะคะค่ะเชิญอ่านนะคะกรณีศึกษาอาจารย์เห็นเจอแล้วมั้ยคะนั่นแหละค่ะอ่านเคสเลยค่ะช่วยกันอ่านและนำข้อมูลกรอกลงไปในวันเพจนะคะ1กลุ่มต่อ1วันเพจแล้วมองพูดคุยร่วมกันนะคะพูดคุยร่วมกันเดี๋ยวจะมีการนำเสนอนะคะนำเสนอนะคะนะลองใช้วันเพจตัวเดียวกันนะคะถึงอาจารย์จะมีกันคนละแผ่นก็ตามวันเพจต้องใช้แผ่นเดียวกันในการลงข้อมูลของโรงพยาบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาล AAA เนี่ยนะคะใช่ค่ะ1กลุ่มนะคะนั่นแหละช่วยกันเติมข้อมูลช่วยกันพูดคุยใช่เคสสตัดดี้นะคะอยู่ที่หน้าปกสีเขียวเนี่ยหมดแล้วด้วยอาจารย์ต้องช่วยแบ่งกันอ่านนะคะคอเคลียร์กันอ่านนะคะนะ1วันเพจได้หรือยังคะอาจารย์ลองเติมข้อมูลไปใน1วันเพจนะคะหมดแล้วค่ะอาจารย์ต้องแบ่งกันนานนะคะหมดแล้วนะคะเพราะโรงพยาบาลกรณีตัวอย่างนี้เราขออนุญาตมาเลยค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเ
ผมสรุปแล้วว่าเราไม่รู้ตั้งแต่ความหมายตั้งแต่กล่องแรกเลยแต่ที่จิตอโพจนิตี้เฉยได้เลยนะอาจารย์อยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมไหมคะอยากได้คำแรกที่อาจารย์มักจะติดอกติดใจใช่คำนี้ไหมStrategic Objective ใช่ไหมคะใช่อาจารย์อ่านละลองอ่านดูอ่านแค่นี้เข้าใจไหมคะแค่นี้ง่ายไหมอาจารย์เป็นถ้าโรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยคำนี้จะค่อนข้างมีอิทธิพลกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพราะเขาต้องอยู่อย่างใช่ไหมคือเขาต้องอยู่รอดถูกไหมคะอาจารย์ว่าโรงพยาบาลภาครัฐจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะสมัยก่อนอาจจะไม่จำเป็นนะเดี๋ยวนี้จำเป็นเหมือนกันนะคะฉะนั้นความสำคัญของ strategic objective ไม่ได้น้อยไปกว่าโรงพยาบาลภาครัฐนะคะนี่คือหนึ่งคำเนาะคำต่อไปที่ได้ยินเสียงแว่วๆว่าอาจารย์อยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมเอาสองคำคู่เลยนะ strategic advantage กับ strategic opportunity กับ strategic challenge เอาสองคำคู่ก่อนนะ advantage กับ challenge เวลาอาจารย์คะอาจารย์เวลาทำแผนหรือทำยุทธศาสตร์องค์กรอาจารย์ยกมือซิว่าอาจารย์ท่านใดเคยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับรู้การทำกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอเคถ้าต่อไปนี้การทำกลยุทธ์มาจาก crowding systemอาจารย์อย่ายอมนะคือถึงแม้ว่าเราจะมีระบบคลาวด์เยอะๆก็ตามแต่อาจารย์อย่ายอมเพราะการทำกลยุทธ์องค์กรต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น strategic challenge
ไม่ใช่ strategic advantage คืออะไรที่อาจารย์โรงพยาบาลเนี่ยเรามี advantage มันชัดเจนอยู่แล้วคำว่า advantage ฉะนั้นเครื่องมือหนึ่งที่ทั่วโลกไม่เอาประเทศไทยแล้วกันนิยมใช้ในตอนทำกลยุทธ์ก็คือ SWOT analysis ฉะนั้น strategic advantage มันคือadvantage ในระดับ corporate ในระดับโรงพยาบาลไม่ใช่ระดับหน่วยงานนะคะ strategic challenge ก็เช่นเดียวกันอะไรที่มัน challenge เราในระดับ corporate ไม่ใช่หน่วยงานนะคะ strategic opportunity มันจะมาจาก external factorซึ่งมันมีได้ทั้งบวกและลบ opportunity ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เป็นโรงพยาบาลภาครัฐสมมุติโรงพยาบาลภาครัฐระเบียบกติกานโยบายของกระทรวงมีทั้งบวกและลบนั่นคือ political change ซึ่งอาจารย์ต้องอาจจะต้องติดตามว่ามันจะกระทบกับโรงพยาบาลเราอย่างไรนะคะ social change ไม่มีใครเถียงใช่ไหมว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ไกลไปกว่าสังคมนั้นไม่ต้องเงียบนะคะเพราะฉะนั้นสังคมมันเปลี่ยน environment มันเปลี่ยน political มันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนฉะนั้นมันเป็นได้ทั้ง opportunity ทั้งบวกและลบโดยเฉพาะวงการสาธารณสุขในอนาคตใครจะคิดว่าเราอาจจะมีหมอที่เป็นหุ่นยนต์ก็ได้ก็อาจจะไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะไม่เห็นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองมันเฝ้าติดตามแล้ววิเคราะห์มันตลอดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับการดำเนินงานหรือดำเนินธุรกิจของเราอาจารย์จะมี agility ที่สูงพอโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันจะทำให้เราไม่ถึงกับขนาดช็อกโดยที่เราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้โรงพยาบาลของอาจารย์มี agility ที่จะปรับเปลี่ยนและเมื่ออาจารย์ศึกษามันดีๆในส่วนที่เป็น external factor อาจารย์จะอาจจะมีอีกคำหนึ่งที่อาจารย์อาจจะคุ้นเคยก็คือ intelligent risk takingคำแปลชัดเจนเลยค่ะเราต้องมีเหตุผลที่ดีมากๆว่าทำไมเราจึงทำหรือทำไมเราจึงไม่ทำในเรื่องนั้นๆ นะคะนี่คือคำว่า intelligent risk taking นั้น 3-4 คำเนาะที่ติดอกติดใจอาจารย์เราให้เวลาต่อหรือเราจะเดินหน้าต่อเราควรเดินหน้าต่อนัชชาขอบอกทีนี้ตอนที่อาจารย์อ่านอันนี้อ่านของชาวบ้านนะจ้ะอาจารย์อ่านของคนอื่นอาจารย์เอามาฟิลอินในวันเพจง่ายไหมง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเอาความจริงเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเอานะทีนี้ถ้าเป็น hospital profile ของโรงพยาบาลอาจารย์อาจารย์ว่าอาจารย์จะมาฟิลอินง่ายไหมง่ายไหมคะไม่ง่ายอีกแล้วเพราะอะไรทีนี้ประโยชน์อันแรกถ้าอาจารย์กลับไปเนาะแล้วอาจารย์เอาใบเนี้ยไปฟิลอินไปฟิลอินนะอาจารย์อันแรกเลยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออาจารย์จะเห็นแก็บสิ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสนใจเอมอมรค่ะสนใจเอมอมรอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะเมื่ออาจารย์ฟิลอินใบนี้สิ่งแรกที่อาจารย์จะเห็นคืออาจารย์จะเห็นแก็บเพราะ
ถ้าอาจารย์ไม่สามารถที่จะฟิลอินได้ครบทุกช่องอันแรกเลยนะคือแก็บเพราะเวลาเราพัฒนาเนี่ยเวลาเราพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลอาจารย์มีทรัพยากรจำกัดไหมจำกัดอาจารย์ทรัพยากรก็คือคนเงินของเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแก็บแล้วถ้าแก็บนั้นมีความสำคัญแก็บนั้นต้องถูกปิดโอ้ยค่อยชั่วนึกว่าจะบอกละเลยก่อนแก็บนั้นต้องถูกปิดก่อนเพราะเรามีทรัพยากรที่จำกัดฉะนั้นถ้าอาจารย์ทำใจร่มๆเลยนะชวนผู้บริหารจะฟิลอินตัวนี้ต้องทำใจให้ร่มเพราะสิ่งที่จะมาฟิลอินในนี้คือสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังจะเป็นในอนาคตเพราะถ้าเราฟิลอินในสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะเป็นในอนาคตนั่นหมายถึงเรากำลังหลอกตัวเองฉะนั้นในการจะทำแก็บอนาเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แก็บอนาลิซิสเลยนะคะฉะนั้นถ้าอาจารย์ฟิลอินด้วยใจร่มๆนะอาจารย์จะเห็นแก็บขึ้นมาทันทีนะคะนอกจากเห็นแก็บแล้วอาจารย์จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสอดคล้องคือมันอินทิเกรตและอะไลเมนต์ไปทั้งองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ดีๆอาจารย์จะเห็นความไม่อินทิเกรตความไม่อะไลเมนต์อาจารย์เข้าใจ2คำไหมคะว่าอินทิเกรตคืออะไรอะไลเมนต์คืออะไรอันนี้เป็นประโยคคำถามอีกเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์ไม่ตอบก็คืออาจารย์เข้าใจอาจารย์อาจารย์เข้าใจคำว่า alignment ใช่ไหมก็คือสอดคล้องไปในแนวเดียวกันใช่แล้ว integration ล่ะ integration ล่ะคะเป็นเนื้อเดียวกันอาจารย์บอกเป็นเนื้อเดียวกัน alignment อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะว่าสอดคล้องไปในแนวเดียวกันแล้ว integration ล่ะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าเชื่อมโยงบูรณาการมันแปลมาเนาะ integration ภาษาไทยแปลว่าบูรณาการเมื่อ20ปีที่แล้วเกาหัวอยู่สักพักใหญ่ๆเลยว่ามันจะหมายความว่าอย่างไรเอาอย่างนี้เลยนะอธิบายเลย integration เนี่ยอาจารย์ทำงานสอดคล้องไปในแนวเดียวกันทั้งองค์กรแต่ถ้าอาจารย์ลองนึกเนาะสอดคล้องไปในแนวเดียวกันมี alignmentแต่ไม่อินทิเกรตได้ไหมจะเกิดได้ยังไงคะการอะไลเมนต์แล้วไม่อินทิเกรตบางที่ทำบางที่ไม่ทำอาจารย์ตอบเนาะอะไลเมนต์ไปในทางเดียวกันหมดเลยแต่ไม่อินทิเกรตได้ยินเสียงทางนี้ชัดเจนว่าเป็นไปได้เอางี้นะเอาจำง่ายๆเลยเนาะเอาทำความเข้าใจง่ายๆเลย in alignment คือทุกองคาพยพในโรงพยาบาลทำงานสอดคล้องไปในแนวเดียวกันแต่ถ้าจะ integration คือต้องตอบโจทย์โรงพยาบาลฉะนั้น2คำต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทำไปในแนวเดียวกันแต่ไม่ตอบโจทย์โรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่เราวาดฝันว่าเรามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะไปเป็นเลิศทางด้านนั้นด้านนี้ในอีก5ปีเนี่ยนี่คือโจทย์องค์กรถ้า alignment แต่สิ่งที่ทำไปในแนวเดียวกันหมดไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรคือไม่มี integration เพราะฉะนั้นน้ำหนักของ integration จะหนักกว่านะคะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทำใจร่มๆเติมคำในช่องว่างในสิ่งที่โรงพยาบาลเป็นอยู่ในปัจจุบันอาจารย์จะเห็นความไม่อะไรความไม่อินทิเกรตแล้วเราจะได้ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะยังทำสิ่งนั้นอีกหรือไม่นี่คือประโยชน์ที่ได้จากแผ่นนี้แค่เติมยากแล้วใช่ไหมเอาผ่านด่านอรหันต์ที่1เมื่อเติมแล้วด่านที่2คือวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์อาจารย์จะเห็นแก็บ
อาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์จะปิดแก็ปเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลเราโดยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลลัพธ์กับองค์กรได้อย่างไรแผ่นนี้จะช่วยอาจารย์ได้เยอะมีเมื่อกี้ตอนที่แบ่งกลุ่มกันแล้วทำมีกลุ่มไหนบ้างคะที่สามารถที่จะเติมคำในช่องว่างได้ครบทั้งแผ่นมีรางวัลใช่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะอาจารย์ผ่านเทรดกับ strategic challenge เนี่ยช่วยอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะมีคำถามว่า strategic advantage กับ strategic challenge ช่วยยกตัวอย่างเมื่อกี้ใครอ่านเจอในเคสแล้วเขาเขียนเอาไว้บ้างไหมคะมีไหมคะในเคสมีไหม strategic advantage strategic challenge ไม่ได้ตอบว่าถูกหรือไม่ถูกนะยกตัวอย่างก่อนถามก่อนนะอาจารย์ตะโกนมาดังๆเลยเขาเขียนว่ายังไงคะนี่ทางนี้บอกหน้าที่18ความหน้าที่18นะคะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะ strategic challenge คือการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาสาธารณสุขภายใต้ข้อจำกัดทางทรัพยากรเนื่องจากมีประชากรในพื้นที่น้อยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในอำเภอค่ะฟังแล้วอาจารย์ว่าพอจะเป็น strategic challenge ได้ไหม strategic อย่างที่บอกเนาะมันต้องขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาลนะคะฟังมาแค่นี้อาจารย์คิดว่าเป็น strategic challenge ได้ไหมก็คือ challenge ในภาพขององค์กรเนาะได้ไหมคะแล้วถ้าเป็น strategic advantage ล่ะคะเลยค่ะความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญนั้นแรกข้อแรกนะคะชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนงบประมาณข้อ2มีทีมนำที่เข้มแข็งทำงานเป็นทีมและมีบริบทชุมชนชนบทที่มีความเอื้ออาทรฟังแล้วอาจารย์คิดว่าเป็น strategic advantage ได้ไหมคะอาจารย์ได้คำตอบไหมคะตัวอย่างนะคะมีกลุ่มไหนคะที่สามารถเติมคำในช่องว่างได้ครบหรือเกือบครบเราจะได้เดินหน้าต่อเนาะเราจะมาลองฝึกกันไหมว่าถ้าสมมุติเนาะมีการเติมคำในช่องว่างแล้วเราจะมาดูเพื่อหาแก็ปหรือความไม่อินทิเกรตหรือความไม่อะไลเมนต์อย่างไรดีไหมคะสรุปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลระดับเท่าไหร่คะ30เตียงนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าอย่าเพิ่งโรงพยาบาล30เตียงอาจารย์ถ้าให้อาจารย์ถามแล้วอาจารย์ตะโกนตอบเลยนะสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่คืออะไรคะปัญหาสังคมผู้สูงอายุแล้วไงคะโรคเรื้อรังอะไรนะคะไม่มีแพทย์เฉพาะทางแล้วอะไรอีกงบประมาณน้อยใจยังไงอ่ะดูของเยอะนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ strategic advantage เมื่อกี้นี้ strategic advantage หนึ่งในนั้นคืออะไรชุมชนมีศักยภาพเพราะฉะนั้นมีงบจากไหนจากชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ลองพิจารณาอย่างนี้เนาะประชากรน้อยเพราะฉะนั้นงบหลวงน้อยหรือมากน้อยองค์กรนี้จะอยู่ได้ต้องอาศัยชุมชนเห็นยังแล้วอันนี้กว่าเขาจะสร้างมาจนเป็น strategic advantage ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้ว่าหน้าตาแบบนี้บริบทแบบนี้มันต้องมีที่มาถูกไหมถูกแล้วอะไรอีกอะไรที่เขามาเจอเมื่อกี้บอกว่าไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
มีโลกซับซ้อนแล้วยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นพออาจารย์อ่านแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ต้องเห็นระบบส่งต่อที่ถูกไหมถูกพื้นที่อยู่บนเขาเห็นไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะที่อาจารย์จะต้องจับออกมาให้ได้ถูกหรือเปล่าเวลาประเมินตัวเองนะสมมติอันนี้เป็นเราเนาะฉะนั้นเรารู้ข้อจำกัดเฮ้ยโรงพยาบาลอยู่บนเขาอะแล้วหมอเฉพาะทางก็ไม่มีชุมชนมีโรคที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวิเคราะห์ต่อแล้วเขาเวลาเกษตรกรรมมันจะมีโรคอะไรอีกไหมที่มันมากับสารเคมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือ external factor ซึ่งอาจารย์จะต้องมองต่อไม่ใช่บอกเอออยู่บนเขาแล้วไงชุมชนรอบข้างเป็นเกษตรกรแล้วไงถ้ามารักษาไม่ได้ส่งมันต่อไม่ใช่มั้งถูกไหมถ้ายิ่งรู้ว่าข้อจำกัดคืองบประมาณน้อยโรงพยาบาลนี้ครั้งหนึ่งเดาเนาะอันนี้ครั้งหนึ่งอาจจะอยู่เป็นระดับ7ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรก็ต้องอาศัยชุมชนแล้วเขาจะอาศัยชุมชนได้อย่างไรก็ต้องตอบโจทย์ชุมชนถูกไหมถูกงั้นอันนี้แค่น้ำจิ้มนะอาจารย์เห็นอะไรอีกที่สำคัญสำคัญอาจารย์ตะโกนขึ้นมาอันนี้เราจะไม่พับฝั่งนี้เนาะเรามาฝั่งนี้มั่งอาจารย์เห็นอะไรสำคัญสำคัญอีกเห็นอะไรคะพระสงฆ์เป็นยังไงบ้างเห็นพระเลยเหรออ่านแล้วเห็นพระคืออาจารย์ไม่ต้องเดาต่อนะว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรอันนี้เราเขียนเคสกันเองเมื่อกี้ได้ยินอะไรคอคอมเพนเดนซี่อะไรสักอย่างอะไรนะคะมี30เตียงแต่อัตราครองเตียง90เตียงอันนี้ถ้าอ่านแค่นี้อ๋ออัตราครองเตียง 90% มันบอกอะไรเราข้อมูลแบบนี้มีอะไรสำคัญอีกคะอาจารย์มีอะไรสำคัญอีกถ้างั้นพี่ละเอาอันนั้นขึ้นเลยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เฉลยนะอันนี้เราอาจจะเติมมาเราบ้างใช่อันนี้เราก็พยายามเติมมาเนาะเติมอาจารย์ถ้างั้นเรามาวิเคราะห์มาช่วยกันวิเคราะห์จากหน้าที่อาจารย์เห็นด้วยกันดีกว่าใช่นะคะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบเนี้ยอาจารย์ลองนั่งดูแบบด้วยใจจดจ่อด้วยใจจดจ่อนะแล้วอาจารย์ลองพิจารณาดูซิว่าอะไรที่มันไม่สอดคล้องไม่อะไรไม่อินทิเกรตไม่ตอบโจทย์องค์กรหรือเป็นแกปเผอิญเราเติมไม่เต็มแล้วลองดูสิคะในวันเพจเนี้ยอะไรที่ไม่สอดคล้องมีถามแล้ววิชั่นก็คือออกฝันได้ใช่ไหมThank you.
ค่ะอาจารย์เห็นอะไรบ้างคะวันนี้เรามีเอ็กซ์เพิร์ทนั่งข้างหลังเพียบเลยอะไรที่ไม่สอดคล้องมีอาจารย์ขอแลกเปลี่ยนค่ะได้ค่ะเชิญค่ะค่ะในตรงที่ปัญหาพื้นที่นะคะโรค acute นะคะในเรื่องของสโตรกพวก MI นะคะ head injury แต่ในเซอร์วิสมันจะขาดในเรื่องของการดูแลพวกกลุ่ม acute หรือว่าในการพัฒนาระบบส่งต่อค่ะอาจารย์นะมีข้ อคนอื่นได้เลยค่ะอาจารย์ตรงนึงนะคะเกี่ยวกับเซอร์วิสกับ health problemมีอีกไหมคะอะไร missing from the picture ไปค่ะอาจารย์ค่ะเอาคำหายไปค่ะอาจารย์ใน Hospital Profile ฉบับนี้ค่ะค่ะสมมุติเนาะถ้าอาจารย์อ่านแค่นี้อ่านแค่นี้อ่านแค่นี้ก่อนนะอาจารย์คาดหวังจะเห็นตัววัดสำคัญสำคัญที่อยู่ในตอน4อะไรบ้างถ้ามีข้อมูลให้แค่นี้เลยอาจารย์น่าจะเห็นตัววัดอะไรสำคัญสำคัญที่เขาควรจะแสดงในตอน4 KPI ของก็อัตราตายจากโรคสโตรก MI head injury อะค่ะแล้วก็อัตราตายของสโตรก MI แล้วก็ head injury แล้วก็ผลการดูแลผู้ป่วย DM hypertension ค่ะอาจารย์คาดหวังใช่ไหมอาจารย์คาดหวังนะอืมใช่ไหมอาจารย์ควรจะใช้ตัวนี้เป็นตัวมอนิเตอร์หรือบอกว่า performance ดีขึ้นได้ไหมสมมติอัตราตายต่ำลงได้ไหมอาจารย์คะมีคนเคยบอกว่าส่วนใหญ่เวลาไอ้อัตราตายสูงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ป่ะใช่มันไม่ตายกับเราหรอกไปที่อื่นหมดนะเพราะเรารีเฟอร์หมดเลยถูกป่ะถูกฉะนั้น KPI ตัวเมื่อกี้ไม่เอาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคเรื้อรังอะค่ะอย่างเช่น อย่างผู้ป่วย DM ก็ไม่มีผู้ป่วย DM รายใหม่หรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลได้เป็นปกติเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุก็น่าจะมีเรื่องของคุณภาพของประชากรผู้สูงอายุเงี้ยค่ะว่าอยู่ในระดับไหนค่ะเดี๋ยวขอกลับมาเมื่อตะกี้ก่อนอัตราตายสมมุติถ้าเราบอกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยแล้วเราไม่มีแพทย์เฉพาะทางเรารีเฟอร์เราควรต้องติดตามอะไรไหมหรือรีเฟอร์แล้วจบแล้วจบกันถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นตัว KPI สำคัญสำคัญที่เราต้องติดตามถูกไหมคะถูกนะมีอะไรอีกมีอะไรคะคือเวลาอาจารย์อ่านเนาะสมมุตินะสมมุติถ้าอาจารย์กลับไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ทำวันเพจซัมมารีเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนาวณปัจจุบันมาใส่สิ่งที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือตอน4มันจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเรามากมันไม่ได้ร้ายกาจขนาดนั้นนะคะฉะนั้นเราทำใจร่มๆแล้วเราดูพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกเป็นโรงพยาบาลอาจารย์อาจารย์จะเติมคำในช่องว่างได้ง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราฉะนั้นพออาจารย์ชวนทีมนำทำใจร่มๆแล้วดูซิว่าบริบทของเราแบบนี้เราควรนำเสนอผลลัพธ์อะไรสำคัญสำคัญหรือมอนิเตอร์ตัววัดอะไรสำคัญสำคัญในช่องนี้แล้วไอ้ตัววัดสำคัญสำคัญเหล่านี้มันจะต้องเก็บข้อมูลในโปรเซส
เริ่มตั้งแต่ไหนอาจารย์ก็จะได้วางระบบการวัดวิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เราทำงานในเชิงคุณภาพไม่ใช่ทำงานในเชิงเอกสารเพราะถ้าเราเก็บมันเป็นเอกสารอยู่แล้วแต่เอกสารหรือตัวเลขที่เราเก็บมันต้องใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้นะคะฉะนั้นอันนี้ถึงได้ชวนอาจารย์ดูเนาะว่าไอ้เอาคำเนี่ยไม่มีแต่เราต้องนึกให้ได้ว่าตัววัดสำคัญสำคัญจะต้องเป็นตัววัดอะไรแล้วตัววัดเหล่านั้นจะได้แต่ใดมาระบบการวัดในตอนใน 1-4 จะต้องสร้างให้มันเกิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เอามาใช้ในการติดตามนะคะถึงตรงนี้อาจารย์เห็นอะไรอีกทีนี้ถ้าเป็นองค์กรเอกชนเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอา customer กับ stakeholder requirement เป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งนะคะเพื่อที่จะมากำหนดบริการของเราในเอกชนนะภาครัฐทำอย่างนี้ไหมคะหรือมันมีมาก่อนเก่าเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมาก่อนเก่าก็จะเป็นจุดที่ทีมนำคงต้องมาคุยกันต่อนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะชวนจะดูเนาะว่า customer and stakeholder requirement อาจารย์จะ segment customer อย่างไรstakeholder สำคัญอาจารย์ต้องตอบโจทย์ใคร health problem ใน area ที่อาจารย์ดูแลเป็นอย่างไรตรงนี้จึงเข้ามามีส่วนในการออกแบบระบบงานและกระบวนการในการรักษาของอาจารย์แล้วส่วนนี้อาจารย์จะทำได้ดีอาจารย์ต้องใช้ core competency อะไรcore competency ในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์นี้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องสร้าง core competency สำหรับตอบโจทย์ในอนาคตด้วยฉะนั้น core competency จะมีเอาใหญ่ๆคือ2ระยะคือระยะตอบโจทย์ปัจจุบันกับ core competency ที่ต้องสร้างเพื่อตอบโจทย์อนาคตและ core competency เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องใช้คืออย่างนี้นะคะเวลา core competency เนี่ยคือสิ่งที่เราเนี่ยโคตรเก่งเลยแต่ core competency เราที่โคตรเก่งเนี่ยมันจะต้องมาจาก staff มาจาก facility มาจากเทคโนโลยีพวกนี้มาเป็นตัวเอื้อเพื่อให้เกิด core competency ฉะนั้น core competency ตรงนี้คือความสามารถคือความโคตรเก่งขององค์กรแต่ไม่ใช่ความเก่งของบุคลากรนะความเก่งของบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งของ core competency องค์กรเพราะฉะนั้น core competency หมายถึงสิ่งที่มันจะต้องมาพร้อมทั้ง staff ทั้ง facility ทั้งเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิด core competency ตัวนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่ามันสอดคล้องไหมและอะไรบ้างที่มันเป็น regulation ที่เราโดยกฎหมายโดยกฎกระทรวงที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะอันนี้เป็น external process ฉะนั้นเวลาเราเอาระบบงานหรือกระบวนการที่สำคัญขยะติดเชื้อสำคัญไหมคะสำหรับโรงพยาบาลสำคัญเพราะฉะนั้นการเลือกซัพพลายเออร์มาดูแลขยะติดเชื้อไม่ใช่ just แค่ขนถุงขยะออกจากโรงพยาบาลแล้วหมดหน้าที่โรงพยาบาลนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉะนั้นหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือหน้าที่ของทีมผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าขยะติดเชื้อที่เรามอบหมายให้กับซัพพลายเออร์ไปจัดการเขาต้องจัดการอย่างถูกวิธีเราจะติดตามประเมินผลเขาได้อย่างไรนะคะนะงั้น
อะไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องทำเองเพราะมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่คอมันไม่ใช่ competency เราถึงแม้ว่าอันนั้นสำคัญแต่เราต้องรู้ว่าแล้วเราจะมอนิเตอร์หรือติดตามการทำหน้าที่ของซัพพลายเออร์แทนเราได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารต้องใช้เพื่อการพูดคุยแล้วเราจะเห็นแก็บเห็นช่องทางที่เราจะเดินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาถึงตรงนี้มีท่านไหนจะเสริมไหมคะไม่เสริมจะไปแล้วนะอาจารย์ก็พร้อมไปเหมือนกันถูกไหมไม่ตอบคือใช่เอาไงดีเราเลิกกันเถอะเอาหัวเราะนะเอาไงอาจารย์ใครอยากเสริมว่ามาอาจารย์ท่านไหนอยากจะเสริมคะทั้งหมดทุกช่องนี้ไหมคะเอาคำที่ออกมาเฉพาะจุดสำคัญเพราะว่าบางทีมันประมาณไม่ได้เห็นตัวนี้ว่ามีตัวสำคัญอยู่ในองค์ประกอบอาจารย์จะเสริมไหมไม่เสริมค่ะไม่เสริมเริ่มเก็บกระเป๋ากันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไฟล์อันนี้น่าจะมีพร้อมให้อาจารย์สามารถดาวน์โหลดได้อาจารย์ลองเอาไปศึกษาดูนะคะมันต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามก็จะฝากต่อพี่รัตน์ต่อเลยค่ะค่ะสรุปค่ะคือเดี๋ยวพี่รัตน์แป๊บนึงค่ะอาจารย์นั่นแหละค่ะตอนนี้คือประเด็นที่จะต้องสรุปค่ะกล่องทุกกล่องที่อยากจะให้อาจารย์ได้ไปใช้มันคือเป็นการเติมข้อมูลของโรงพยาบาลด้วยใจร่มร่มด้วยใจร่มร่มที่เป็นข้อมูลจริงๆของเราเรามีหน้าที่หาข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องสารสนเทศในโรงพยาบาลของเรามาใส่ในกล่องทุกกล่องด้วยใจร่มๆคืออย่างนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้คำถามดีนะว่าเพราะว่าเดิมแรกตอนแรกเลยอาจารย์รัชดาพรถามว่ามีผู้อำนวยการหลงเหลืออยู่ในห้องนี้ไหมคำตอบคือไม่มีทีนี้คำถามต่อไปที่จะถามอาจารย์คือว่าอาจารย์เห็นประโยชน์จากแผ่นนี้ไหมเห็นถ้าอาจารย์เห็นประโยชน์เมื่อกี้อาจารย์ถามมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่าแล้วจะฝากอะไรใช่ไหมคะฝากอะไรกับพวกผมผอ.ผมโอเคมันต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงนะอาจารย์อาจารย์เคยได้ยินคำว่าป่าล้อมเมืองไหมเฮ้ยตอนแรกได้ยินคำนี้ไม่เข้าใจอยู่ตั้งนานแต่ป่าล้อมเมืองอาจารย์คิดว่ามันคืออะไรมันมีคำป่ากลยุทธ์ป่าล้อมเมืองอาจารย์คิดว่ามันคืออะไรกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองเอาคนมากเข้าว่าไว้ไม่ใช่คืออย่างนี้นะอาจารย์ถ้าคือถ้าเรายอมเปลืองตัวเอางี้ก่อนเนาะถ้าเรายอมเปลืองตัวโดยที่มีเป้าหมายว่าเราต้องการให้โรงพยาบาลที่เราอยู่มันน่าอยู่มันจะเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและน่าอยู่อาจารย์ต้องเปลืองตัวเพื่อที่จะเอาไอเดียนี้ไปขยายผลจนกระทั่งทีมนำเห็นด้วยที่สายหัวนี้คือไม่ง่ายเพราะกระเทือนเขาถูกไหมถูกแต่ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์อาจารย์ต้องหาพักพวกให้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เรากำลังจะทำก็ต้องใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองล่ะค่ะค่ะวิธีคิดก็คือว่าพวกเราต้องคงต้องช่วยกันเติมเต็มข้อมูลนะคะในกล่องนี้ในแต่ละกล่องเส้นทุกเส้นมีความหมายพูดถึงความเชื่อมโยงของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้จะเหมาะกับท่านผู้บริหารของเราเพื่อที่ท่านจะได้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ว่าตกลงข้อมูลอะไรที่ขาดไปและเป็นข้อมูลอะไรที่สำคัญสำหรับองค์กรนะคะเ
พราะว่าเราในมุมมองของศูนย์คุณภาพหรือคนที่ทำงานด้านคุณภาพเนี่ยเราจะคิดเยอะคุณนายละเอียดนะคะแต่เราต้องนำข้อมูลตรงนี้เพื่อที่ใช่ผู้บริหารได้มองมีคำถามที่น่าสนใจทุกคนถามว่าตกลงเอาคำจะเอามาทั้งหมดเหรอถ้าลองใช้มุมมองผู้บริหารเท่านั้นเป็นคนฟันธงตัวชี้วัดหรือเอาคำเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับองค์กรนะคะนี่คือเป็นตัวเครื่องมือที่ให้คิดมองในภาพรวมภาพใหญ่ขององค์กรโดยใช้สายตาของผู้นำนะคะพวกเรามีหน้าที่ตรงนี้ในการเติมเต็มข้อมูลค่ะค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะไม่มีแล้วมีคำถามได้แล้วนะคะกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้ตอบแทนค่ะตอบแทนฟลอร์ตอบแทนฟลอร์นะคะก็เรื่องเลยอ้าวนึกว่ามีคอนเสิร์ตนะคะก็มันยากอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงที่อยากให้อาจารย์ได้รู้จักวันเพจนะคะไม่ต้องคือว่าใช้ Word แต่มันก็ต้องใช้สื่อสารกับสรพอยู่ดีนั่นแหละแต่ลองนำวันเพจเนี้ยไปใช้ให้ผู้บริหารท่านได้มองให้ผู้บริหารท่านได้มองจะช่วยอาจารย์ได้มากยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ภาพรวมองค์กรของอาจารย์ว่ามีแกปอะไรนะคะที่ต้องเติมเต็มค่ะสำหรับในวันนี้เราก็ต้องขอจบก่อนนะคะเสียงปรบมือด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะในนามของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะคะขอทุกท่านตบมือให้กับทีมวิทยากรทุกท่านค่ะและขอเสียงตบมือให้กับทีมวิทยากรผู้เยี่ยมสำรวจนะคะที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้